กองทัพภาคที่2รับซื้อมังคุดจากแดนใต้กว่า3ตันเมื่อวันที่9สิงหาคม2564ที่หน้าสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสวราชแสงผลรองแม่ทัพภาคที่2ได้รับมอบมังคุดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อมังคุดและไม่สามารถส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายได้ทำให้มังคุดล้นตลาดสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการแก้ปัญหาราคาผลไม้ล้นตลาดของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้และได้นำมาจำหน่ายที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแต่สินค้ามีปริมาณที่มากจนไม่สามารถระบายออกได้ทันจึงได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่2ในการรับซื้อมังคุดของเกษตรกรภาคใต้จำนวน 3,000 กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ22บาทเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่2ตามที่กำลังคนได้สั่งจองเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้ให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ตามขีดความสามารถทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน